สวัสดีครับวันนี้มาคุยกันเรื่องเกี่ยวกับการจัดการอารมณ์ที่เราทุกคนอาจจะเจอกับมันได้ในสักวันก็คืออารมณ์แบบที่เรียกว่าอยากอยู่นิ่งๆไม่อยากทําอะไรเลยกันครับคุณอาจจะต้องมีสักช่วงเวลาในชีวิตที่คุณไม่รู้สึกอยากจะลุกจากเตียงด้วยซ้ําคุณอยากนอนอยู่เฉยๆเอาแต่จ้องมองเพดานหรือไม่ก็ทิ้งตัวลงไปบนเก้าอี้แล้วก็เอาแต่นั่งนิ่งเหม่อไปเรื่อยเปื่อยอย่างนั้นนะครับไม่อยากจะลุกขึ้นมาทําอะไรเลยพลังคิดว่าคุณเป็นทุกข์แค่ไหน ความรู้สึกเหล่านี้อาจจะเป็นอาการซึมเศร้าเล็กน้อยนอกจากนี้ก็อาจจะเป็นการแสดงออกทางอารมณ์ที่เกิดจากความเครียดหรือปัญหาในที่ทํางานหรือว่าในชีวิตส่วนตัวของคุณนะครับอาจจะเป็นไปได้ว่าคุณแค่รู้สึกไม่มีแรงกระตุน้นาแรงจูงใจทําให้คุณหมดพลังหมดความกระตือรือร้นไม่ว่าจะเป็นเหตุผลอะไรก็ตามสิ่งสําคัญที่ต้องจําไว้ก็คือวิธีคิดของคุณไม่ได้เป็นตัวกําหนดว่าคุณเป็นใครดังนั้นหากคุณรู้สึกแย่สิ้นหวัง หมดพลังไม่มีแรงจูงใจที่จะทําอะไรในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะล้มเหลวไปตลอดมันหมายความว่าคุณเป็นมนุษย์คนหนึ่งสิ่งสําคัญก็คือคุณต้องผ่านวันที่รู้สึกเศร้าหมองให้ลองหนีไปอ่านหนังสือดีๆหรือดูรายการตลกที่ทําให้คุณหัวเราะแทนหางานอดิเรกที่คุณลหลงไหลแล้วก็อุทิศเวลาและก็พลังงานให้กับสิ่งนั้นสักระยะนะครับไม่ช้าคุณก็จะพบว่าตัวเองรู้สึกตื่นเต้นกับชีวิต และก็พร้อมที่จะรับมือกับความท้าทายต่างๆที่เข้ามาแล้วคุณจะทําอะไรได้อีกเมื่อคุณรู้สึกไม่อยากทําอะไรเลยลองใช้วิธีการเหล่านี้ดูครับข้อ 1. จําเหตุผลของคุณการหมกมุ่นอยู่กับความสมเพชตัวเองเมื่อคุณไม่รู้สึกอยากทําอะไรเลยแต่ถ้าคุณเตือนตัวเองว่าคุณมีสิ่งที่ต้องทําและทําไมคุณถึงทําสิ่งนั้นคุณก็จะมีแรงจูงใจมากขึ้นที่จะทําต่อไปอย่างเช่นบางทีคุณอาจจะต้องการเก็บเงินซื้อบ้านสักหลัง หรือต้องการหาเงินมากขึ้นสําหรับการเดินทางท่องเที่ยวครั้งใหญ่หรือว่าคุณกําลังทํางานที่คุณเกลียดและคุณอยากจะหาทุนเพื่อโอกาสในการออกไปทําอะไรอย่างอื่นไม่ว่ามันจะเป็นเหตุผลอะไรก็ตามเหตุผลที่ว่าทําไมหรือ why ที่คุณมีช่วยให้จิตใจของคุณจดจ่ออยู่กับเป้าหมายที่สําคัญที่สุดนึกถึง why หรือคําว่าทําไมของคุณเอาไว้เยอะๆแล้วพลังและแรงจูงใจของคุณก็จะกลับมาครับข้อ 2. อาบน้ํา การอาบน้ําไม่เพียงแต่จะทําให้คุณรู้สึกสะอาดเท่านั้นนอกจากนี้ยังทําให้คุณรู้สึกสดชื่นและก็มีชีวิตชีวาดังนั้นหากคุณรู้สึกไม่สบายตัวที่ไม่ใช่มาจากอาการป่วยไข้ก็ให้รีบอาบน้ํามันจะทําให้คุณรู้สึกดีขึ้นแล้วก็เป็นก้าวแรกในการออกจากอารมณ์หมุนมัวเมื่อคุณรู้สึกไม่ค่อยดีการอาบน้ําสามารถทําให้คุณรู้สึกดีขึ้นได้เพียงในระยะเวลาไม่กี่นาทีนะครับข้อ 3. หาสมุดมาจดบันทึก การจดบันทึกสามารถช่วยให้คุณแยกแยะอารมณ์ของตัวคุณเองได้และการสำรวจภาวะทางอารมณ์ของคุณอาจจะทำให้คุณเข้าใจว่าทำไมคุณถึงไม่อยากทำอะไรซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งหากคุณรู้สึกไม่อยากทำอะไรมาแล้วมากเกินกว่าสองสาวันติดต่อกันนะครับถามตัวเองว่าคุณรู้สึกอะไรแบบนี้หรือไม่กระวนกระวายวิตกกังวลหรือเครียดเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่างโกรธหรือหงุดหงิดเศร้าหรือเหงาสิ้นหวังแยกหรือตัดการเชื่อมต่อจากตัวเองและสังคม อารมณ์ต่างๆที่ว่ามาสามารถครอบงําความคิดของคุณและก็ทําให้ยากที่จะคิดทําสิ่งอื่นนะครับลองเขียนบันทึกสั้นๆเกี่ยวกับความรู้สึกของคุณแม้ว่าสิ่งที่ออกมามันอาจจะไม่สมเหตุสมผลเลยก็ตามนะครับหากคุณรู้สึกดีขึ้นลองติดตามผลโดยการเชื่อมโยงอารมณ์เหล่านี้เข้ากับสาเหตุที่อาจจะเกี่ยวข้องอย่างเช่นการเปลี่ยนแปลงในที่ทํางานทําให้คุณรู้สึกวิตกกังวลหรือไม่การเลื่อนดูข่าวการเปลี่ยนแปลงต่างๆของโลกนี้ ที่มันเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วทําให้คุณรู้สึกกลัวหรือสิ้นหวังเกี่ยวกับอนาคตจนเกิดความหดหู่ใช่หรือไม่การค้นหาว่าอะไรอยู่เบื้องหลังอารมณ์เหล่านี้สามารถช่วยให้คุณหาทางออกที่เป็นไปได้หรือยอมรับว่าบางสิ่งบางอย่างนั้นอยู่นอกเหนือการควบคุมของคุณนะครับแล้วคุณจะลดความเครียดลงจากนั้นลองเขียนสิ่งที่ดีที่เกิดขึ้นกับชีวิตคุณ3อย่างล่าสุดย้อนกลับไปทีละลำดับไม่ว่ามันจะเกิดขึ้นนานแค่ไหนนะครับ การจดบันทึกผลกระทบเชิงบวกเป็นการสร้างความแข็งแรงทางอารมณ์ที่กระตุ้นให้ผู้คนจดจ่อกับสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นกับพวกเขามันเป็นเหมือนไฟจากไม้ขีดก้านเล็กๆที่จะลุกไหม้เป็นไฟกองใหญ่ต่อไปได้ถ้าคุณมีเชื้อเพลิงคือพลังงานดีๆที่ยังเหลือซ่อนอยู่ในจิตใจนะครับในการทดลองครั้งหนึ่งผู้ป่วยด้วยโรคเรื้อรังตอบคำถามต่างๆอย่างเช่นวันนี้คุณรู้สึกขอบคุณอะไรหรือคำถามที่ว่าใครทําอะไรดีๆให้กับคุณบ้างในการเขียนคําตอบ พวกเขาทำเช่นนี้3สัปดาห์ต่อครั้งครั้งละประมาณ15นาทีเป็นเวลา12สัปดาห์หลังจาก12สัปดาห์ผู้เข้าร่วมโครงการรายงานว่าโดยรวมและค่าเฉลี่ยแล้วทุกคนรู้สึกดีขึ้นและแสดงระดับความเครียดและความวิตกกังวลที่ลดลงมากนะครับนักวิจัยแนะนําว่าการจดบันทึกเรื่องเชิงบวกอาจจะสร้างความน่ายินดีและก็ยกระดับจิตใจได้มากกว่าการจดบันทึกเกี่ยวกับอารมณ์ด้านลบและก็การบาดเจ็บในอดีต อย่างไรก็ตามที่จริงแล้วแม้อารมณ์ด้านลบที่เราบันทึกลงไปก็สามารถมีบทบาทสําคัญในการช่วยให้ผู้คนเข้าใจว่าเหตุใดพวกเขาจึงรู้สึกเช่นนั้นได้อีกทางหนึ่งนะครับเพียงแต่ว่าถ้าคุณมีเรื่องด้านดีอยู่มากก็บันทึกลงไปให้มากกว่าก็จะได้ผลมากกว่านะครับข้อ 4. ตัดแบ่งงานใหญ่ออกเป็นงานย่อยที่จัดการได้ง่ายขึ้นเมื่อคุณรู้สึกขาดแรงจูงใจโดยสิ้นเชิงคุณมี2ทางเลือกคุณสามารถนอนขดตัวเป็นลูกบอลแล้วก็ยอมแพ้หรือว่าคุณสามารถบังคับตัวเองให้ทําอะไรบางอย่าง แล้วเป้าหมายใหญ่ของชีวิตคุณคืออะไรมันอาจจะเป็นการหาเงินให้ได้แสนบาทเพื่อจะไปเที่ยวต่างประเทศหรือว่าซื้อเครื่องดนตรีคุณภาพดีให้กับลูกหรือว่าซื้อประกันคุณภาพระดับพรีเมียมให้กับคุณแม่หรือว่าอยากจะเข้าร่วมวิ่งแข่งมาราธอนสักครั้งหนึ่งเขียนมันลงไปแล้วก็แบ่งเป็นเป้าหมายที่เล็กลงนะครับตัวอย่างเช่นถ้าคุณอยากเป็นนักเขียนคุณอาจจะตั้งเป้าหมายอยู่ที่การเขียนอะไรก็ตามในแนวที่คุณชอบวันละหนหน้าหรือว่า2หน้า หรือว่าถ้าคุณมีเป้าหมายในการเข้าร่วมวิ่งมาราธอนคุณอาจจะเริ่มด้วยการออกกําลังกายด้วยการวิ่ง20-30นาทีต่อวันไปก่อนคนส่วนใหญ่สามารถทําเป้าหมายเช่นนี้ได้สําเร็จแบบไม่เกินกําลังมากนักเหตุผลที่การแบ่งงานใหญ่ออกเป็นชิ้นชิ้นที่จัดการได้นั้นมีประสิทธิภาพก็เพราะว่าเมื่อคุณไม่รู้สึกอยากทําอะไรเลยคุณอาจจะรู้สึกหวาดกลัวกับขนาดที่แท้จริงของเป้าหมายสุดท้ายหรือว่าเป้าหมายใหญ่การแบ่งงานขนาดใหญ่ออกเป็นงานย่อยเล็กๆจะทําให้คุณคิดว่า ทำได้ง่ายขึ้นนะครับข้อที่5เริ่มต้นพูดคุยกับใครสักคนเมื่อคุณรู้สึกห่อเหี่ยวหมดพลังไม่อยากทําอะไรเลยสักอย่างการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวกกับคนอื่นอาจจะเป็นวิธีที่ดีในการแยกตัวออกจากกรอบความคิดที่ดูเหมือนไม่มีแรงจูงใจลองคิดดูว่ามีใครบ้างที่จะเป็นคนรับฟังที่ดีของคุณได้ในช่วงเวลาเช่นนี้อย่างเช่นเพื่อนสนิทพ่อแม่พี่น้องเจ้านายที่ให้ความเมตตาคุณมาเสมอลองคิดดูนะครับ คุณอาจจะลองพูดคุยกับใครสักคนที่เข้าใจความรู้สึกของคุณและก็ให้มองหาใครสักคนที่สามารถรับฟังหรือใครสักคนที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้คุณก้าวต่อไปหากคุณไม่อยู่ในอารมณ์ที่จะไปเที่ยวกับเพื่อนหรือว่าเพื่อนของคุณไม่ว่างหรือคนที่คุณคิดว่าใกล้ชิดที่สุดของคุณไม่ว่างนะครับบางครั้งการออกไปข้างนอกและอยู่กับคนทั่วไปในสังคมก็มีส่วนช่วยได้นะครับอย่างเช่นเพลิดเพลินกับการดื่มกาแฟในร้านกาแฟที่มีคนพลุกพล่าน ยิ้มทักทายพนักงานที่ปกติแล้วพวกเขาพร้อมที่จะยิ้มตอบและพูดคุยในทางดีกับคุณนั่นเป็นจุดเริ่มต้นในทางที่ดีของอารมณ์ได้นะครับยิ้มให้กับผู้คนในร้านขายของชําหรือทักทายเพื่อนบ้านล้วนเป็นประสบการณ์ทางสังคมง่ายๆที่สามารถช่วยปรับเปลี่ยนอารมณ์ของคุณได้มากอย่างคาดไม่ถึงนะครับลองดูสิ่งสุดท้ายก็คือปรึกษาจิตแพทย์หรือว่านักจิตวิทยาของคุณถ้าหากว่าคุณทําหลายอย่างแล้วไม่มีอะไรช่วยได้คุณยังคงหมดแรงห่อเหี่ยวอยู่อย่างนั้น จิตแพทย์หรือนักจิตวิทยาอาจจะช่วยคุณได้นะครับสิ่งสําคัญก็คืออย่าปล่อยให้เรื่องเล็กน้อยทําให้คุณผิดหวังชีวิตอาจจะเป็นเรื่องยากในบางครั้งแต่คุณสามารถทําให้ดีขึ้นได้เล็กน้อยโดยการเปลี่ยนทัศนคติของคุณอย่าเพิ่งคิดไปถึงการก้าวกระโดดไปข้างหน้าหรือทําสิ่งที่ใหญ่โตมากแต่ให้คิดถึงอะไรก็ตามที่คุณสามารถทําได้ก่อนในตอนนี้คุณจะดีใจที่ได้ทํานะครับขอบคุณสําหรับการรับฟังนะครับหากคุณชอบคลิปนี้สามารถให้กําลังใจช่องด้วยการกดไลค์กดติดตามแล้วก็ร่วมคอมเมนต์ใต้คลิป ขอบคุณครับแล้วก็สวัสดีครับ